สวัสดีครับคุณฟังสิละครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรณบาวรและกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันคารที่10เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับให้ชื่อว่าตะวันออกกลางลุกเป็นไฟเมื่ออิสราเอลประทะกับฮามัสมีคนตายหลายร้อยคนรวมทั้งคนไทยเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ รัฐบาลเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเนี่ยได้อนุมัติให้หน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างกลุ่มนักรบฮามาสและก็รัฐบาลปาเลสไตน์กวาดล้างแบบชนิดที่เรียกได้ว่าขุดรากถอนโคนกันเลยนะครับหลังจากที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเนี่ยล้มเหลวและปล่อยให้กองกําลังฮามาสสามารถแทรกซึมเข้ามาทางตอนใต้พร้อมกับนําเอาอาวุธหนักเนี่ยมายิงถลม่มทําลายจนมีชาวอิสราเอลจํานวนหลายร้อยคนรวมถึงคนไทยถูกจับเป็นตัวประกรันด้วยนะครับ รองหัวหน้ากลุ่มฮามัสอย่างซาเลอันอารรี uri, กล่าวกับสนักข่าวเอลจซิลาบอกว่ากลุ่มฮามัสได้คุมขังตัวประกันชาวอิสราเอลนับร้อยคนนี้ในจำนวนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลรวมอยู่ด้วยกลุ่มฮามสเนี่ยจับตัวประกันเอาไว้มากพอที่จะเป็นเงื่อนไขให้อิสราเอลต้องปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากเรือนจำหรือว่าออกจากคุกอารรี uri, ไม่ได้พูดถึงคนไทยที่ตายไป แต่ขณะเดียวกันมีรายงานบอกว่ามีคนไทยถูกจับตัวไปด้วยรวม11คนด้วยกันนะครับซึ่งการจับตัวประกันเนี่ยจะกลายเป็นข้อต่อรองสําคัญของคู่ขัดแย้งที่ใช้อาวุธเข้าห้ามหันกันเสมอๆนั่นแหละครับและตัวประกันก็จะเป็นเงื่อนไขต่อรองสําคัญที่อาจ,จทําให้การสู้รบไม่ขยายวงออกไปก็ได้คุณสุทินบอกว่าในการเจรจาเพื่อให้ปล่อยตัวประกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีทางการทูตแบบเงียบ คือใช้การเจรจาทางการทูตแบบลับๆนะครับอย่างเช่นปัตาหาคนไทยถูกจับไประหว่างการสู้รบของคู่ขัดแยง้งที่เราแล้วมาเนี่ยรัฐบาลมักจะส่งตัวแทนไปเจรจาในทางลับโดยให้เหตุผลกับฝ่ายที่จับตัวประกันไปเนี่ยนะครับบอกว่าคนของเราเนี่ยเป็นเพียงไปทํางานรับจ้างเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแยงด้งใดๆทั้งสิน้นแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะถูกปล่อยตัวออกมาแบบเงียบๆ ป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียหน้าและยัป็ปการรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตเอาไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์นะครับซึ่งพลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยเคยใช้สาริกาลินทองเจรจาเพื่อให้คนไทยเหล่านี้ถูกปล่อยตัวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยจึงควรจะใช้วิธีการของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นบทเรียนไม่ใช่ออกมาโวยวาย ไม่ใช่ออกมาประนามคู่ขัดแยงไได้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งการทําแบบนี้นี่แหละครับมันอาจจะทําให้เหตุการณ์เนี่ยเลวร้ายลงไปอีกนะครับแล้วเคาะร้ายอาจจะตกไปอยู่ที่คนไทยซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ส่วนเหตุการณ์ก่อนที่คนไทยจะถูกจับไปเป็นตัวประกันเนี่ยนะครับมีสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกําลังอิสราเอลเนี่ยเกิดปะทะก,กับกลุ่มฮามัสเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยๆเนี่ย480ศพด้วยกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1,700คนแล้วคนอิสราเอลถูกจับไปเป็นตัวประกันเป็นจำนวนมากหลังจากกองกำลังฮามัสโจมตีทางภาคใต้ของอิสราเอลแบบสายฟ้าแลบอย่างน่าประหลาดใจว่าฮามัสแทรกซึมเข้าไปได้อย่างไรเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่ากองกำลังอิสราเอลเนี่ยได้เกิดการประทะก,กันกับนักบปาเลสไตน์โดยกลุ่มฮามัสเมื่อวันอาทิตย์ เป็นเวลา24ชั่วโมงครับหลังจากที่ฮามัสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดฝันจนเป็นเหตุให้มีคนตายเกือบ500ศพนะครับเรียกว่าเป็นวันแห่งการนองเลือดมากที่สุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวฮามัสลุกรานครั้งใหญ่ที่สุดเข้าไปในอิสราเอลครั้งนี้เนี่ยเป็นการฉีกหน้าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและรับประกรันความปลอดภัยให้กับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ฮามัสเนี่ยนะครับเริ่มโจมตีอิสราเอลตอนเช้ามืดของวันเสาร์ที่6 ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจรวดจำนวนหลายพันลูกจนมีผู้คนเสียชีวิตไปอย่างน้อย250ศพด้วยกันหลังจากนั้นก็มีการประทะกันตลอดทั้งวันก็จะล่าถอยกลับมายัางเขตกาซาพร้อมด้วยตัวประกันจำนวนหลายร้อยคนด้วยกันฝ่ายปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยตายไป230ศพเมื่ออิสราเอลตอบโต้ด้วยอาวุธทำลายล้างได้แรง เบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าเราจะแก้แค้นอย่างกล้าหาญสำหรับวันแห่งความต่ำสามนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพอิสราเอลได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียบอกว่ากองทัพอิสราเอลได้ประทะก,กับกลุ่มฮามาัสตลอดทั้งคืนในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลขณะนี้ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้การขยายวงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น มันขัดกับฉากหลังในเวสแบค์นะครับซึ่งอิสราเอลเนี่ยได้ขยายพื้นที่ยึดคลองออกไปแต่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปาเลสไตน์ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตตรงกันข้ามกับฮามาสที่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยถูกทําลายอย่างย่อยยับเวสแบค์ได้ถูกอิสราเอลบุกรุกเข้าไปสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นฝ่ายชาวปาเลสไตน์ได้แต่รอบโจมตีทำร้ายตามถนนหรือไม่ก็เข้าไปขัดขวางไม่ให้อิสราเอลเนี่ยปลูกสร้างมากขึ้นในพื้นที่ของปาเลสไตน์ สถานการณ์ของชาวปาเลสไตน์เลวร้ายอย่างหนักภายใต้ใตการนำของรัฐบาลสายเหี่ยวเนธันยาหูการเจรจาเพื่อสติภาพชะง,งักไปหลายปีเราเตือนคุณแล้วนี่คือคำเตือนจากกลุ่มฮามาสประกาศก่อนจะโจมตีครั้งใหญ่อิสมาออลฮานิเยซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสเนี่ยบอกว่าการจู่โจมเริ่มต้นที่กาซาจะขยายวงออกไปในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มชาวกาซาใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอิสราเอลปิดกั้นมานานกว่า16ปี ใน,นคำปราศัยฮานิเยเน้นประเด็นคุกค,คมามมัสยิดอัลอักซาการปิดกั้นต่อเนื่องของอิสราเอลในเขตกาซากี่ครั้งแล้วที่เราเตือนคุณว่าปาเลสไตน์ตยอยู่ในค่ายอบพยพมากว่า75ปีและพวกคุณปฏิเสธรับรองสิทธิพลเมืองของเราร่างไร้บิญ,ญญาณของชาวอิสราเอลกระจายอยู่ท่ามกลางเศษกระจกเกลื่อนถนนสเตรอดที่ทอดตลอดแนวของเมืองทางใต้อิสราเอลใกล้กับกาซา ร่างของชายหญิงเป็นศพอยู่ในเบาะหน้ารถบนถนนเป็นระยะระยะชาวอิสราเอลที่หวาดกลัวใช้ห้องในบ้านเป็นปลอมประการชั่วคราวและก็บอกเล่าชะตากรรมของพวกเขาทางโทรศัพท์ออกอากาศทางทีวีกองทัพอิสราเอลแถลงว่านายทหารระดับสูงหลายคนถูกยิงตายระหว่างการสู้รบในกาซาสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคง อนุมัติให้ใช้ความเด็ดขาดทำลายกองทัพและศักยภาพรัฐบาลฮามัสและนักรบอิสลามิกจีฮัตซึ่งเป็นนักรบอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อกวนอิสราเอลมาเป็นเวลานานหลายปีนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกคำสั่งให้ตัดกระแสไฟฟ้าและเส้นทางส่งน้ำมันตลอดถึงปิดเส้นทางสินค้าอุปโภคบริโภคไปเขตกาซาตอนสายวันอาทิตย์ในกาซาปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันสีดำ สลับกับแสงสีส้มประทุแวบ,บวาบบนท้องฟ้าจากระเบิดของโดรนอิสราเอลเหนือหัวชาปาเลสไตน์คนเจ็บคนตายถูกนำไปยังโรงพยาบาลสนามที่แออัดยัดเยียดในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขกาซาแถลงว่ามีคนตาย232บศพและได้รับบาดเจ็บ1,700คนด้วยกันประเทศตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาประนามการโจมตีของกลุ่มฮามัส ที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศออกทีวีว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ปกป้องตนเองและออกคำเตือนกล้าวแก่ประเทศอื่นๆนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับฝ่ายใดกลุ่มใดทำตัวเป็นศัตรูมุ่งร้ายอิสราเอลโดยฉวยโอกาสการโจมตีหรือหาทางเข้าผสมโรงเอาเปรียบอิสราเอลชาวโลกกำลังจับตามองอยู่โอซสมะฮัมดานซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มฮามัสในเลบานอนบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ว่าปฏิบัติการบรรทาทำให้ชาติอาหรับทั้งหลายได้สำนึกว่าข้อเรียกร้องความมั่นคงของอิสราเอลไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพได้มีการประท้วงสนับสนุนฮามัสทั่วตะวันออกกลางทงชาติอิสราเอลและทงชาติสหรัฐถูกผู้ประท้วงเผาแล้วเดินแว่งไปตามถนนในประเทศอิรักเลบานอนซีเรียเยเมนอิหร่านที่ประเทศอิหร่านกลุ่มอิชบอลล์อิหร่านและพันธมิตรอิชบอลล์เลบานอนยกย่องการโจมตีของฮามัส รองหัวหน้ากลุ่มฮามสสาสซารเรอันอารูรีกล่าวว่าการโจมตีบันเสาวเ์เกิดจากแรงผลักดันที่อิสราเอลโจมตีปาเลสไตน์ในเวสต์แบงก์หนักขึ้นทุกวันนอกจากนั้นเยรูซาเล็มยังทำร้ายนักโทษปาเลสไตน์ในครุกอิสราเอลอีกด้วยแต่ที่ทำให้อิสราเอลตะลึงเงินคือความล้มเหลวด้านข่าวกรองที่เรวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้คนทั้งชาติช็อกต่อการแทรกซึมเข้ามาได้จำนวนมากของกลุ่มฮามาสทั้งหมด ที่สำนักข่าวต่างประเทศรวบร,วม,รวมข้อมูลมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับความขัดแย้งนี้มีหลายฝ่ายอยู่เบื้องหลังถือข้างคู่ขัดแย้งที่รบราฆ่าฟันกันมาอย่างยาวนานคุณสุทินบอกว่าดังนั้นรัฐบาลไทยซึ่งเพิ่งจะเข้ามาใหม่เนี่ยจะต้องไปทําความเข้าใจถึงเหตุการณ์อย่างลึกซึ้งก่อนนะครับก่อนที่จะโวยวายแล้วก็ก่อนที่จะออกมาประนามใครต่อใครเพื่อเอาใจฝรั่งนะครับ